เขาทำใหม่นะต้องเดินมาทางเกต90นะอีลิตเฉยๆเนี่ยจะเข้าได้แค่1คนแต่ถ้าเป็นพรีเมียร์อีลิตเนี่ยจะเข้าได้1คนแล้วก็ผู้ติดตามอีก1คนก็มีตั้งแต่เบียร์มีไวน์มีค็อกเทลม็อกเทลนะมีหมดเลยสิ่งที่สั่งก็คือม็อกค่ากับโกโก้น้องวุ้นแบบว่ามาหาอะไรพาน้องบอกว่าอยากกินส้มตำก็มีค่ะยิงจะบอกทุกคนว่าเราที่นี่ดีงามตรงที่ผู้บ่าวฟิลิปปินส์หล่อไงเอองงเราแต่ว่าผู้บ่าวฟิลิปปินส์หล่อจริงสวัสดีครับวันนี้พี่เคอยู่ที่สนามบินนิโนย์ Aquino Terminal 1เนาะวันนี้ได้กลับมาบินฟิลิปปินส์อะไรในรอบโอ้หลายเดือนอยู่เดี๋ยววันนี้พาไปดูเหลาของสายการบินฟิลิปปินส์อะไรกันเป็นเหลาที่เขาทำใหม่นะต้องเดินมาทางเกต90นะแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นลิฟต์ไปทางนี้กันตามมันแล้วก็ต้องมากดลิฟต์เมื่อก่อนทางนี้มันจะเป็นที่เหมือนเป็นจุดเวลามาต่อเครื่องนานแล้วมันจะมีบริการเหมือนโรงแรมอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนมาทำเป็นเลาส์แทนแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเลาส์ใหม่ที่เขาทำอ่ะใหญ่โตแค่ไหนในส่วนของมาบูไฮเลาส์นะครับก็คือถ้าจะเข้าที่เลาส์นี้จะต้องบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์เท่านั้นแล้วก็บินชั้นธุรกิจหรือเป็นสมาชิกอีลิทเมมเบอร์ของเขานะซึ่งถ้าเป็นอีลิทเฉยๆเนี่ยจะเข้าได้แค่1คนแต่ถ้าเป็นพรีเมียร์อีลิทเนี่ยจะเข้าได้1คนแล้วก็ผู้ติดตามอีก1คนบรรยากาศของเราก็โอเคทางเข้าก็ดูลึกลับดีเดี๋ยวเราไปดูภายในกันว่าข้างในมีอะไรบริการบ้างนะน้องวุ้นน้องวุ้นวันนี้น้องวุ้นได้สิทธิ์เป็นแขกผู้มีเกิดอันนี้โซนที่เราจะผ่านโซนแรกคือเป็นโซนสำหรับพักผ่อนนะเป็นเหมือน quiet area แล้วเราจะเดินผ่านเข้าไปข้างในกันเพราะว่าตรงนี้ยังไม่ถึงสิ่งที่เราจะตามหานะอันนี้จะเป็นในส่วนของเครื่องดื่มก็จะมีตั้งแต่ชากาแฟไปจนถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยซึ่งหลากหลายมากเดี๋ยวเราจะกลับไปดูกันว่าตรงนั้นนะมีอะไรบ้างนะนี่ก็จะเป็นลิสต์รายการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะที่นี่มีเนาะก็ไม่เคยลองนะไม่เคยลองก็มีตั้งแต่เบียร์มีไวน์มีค็อกเทลม็อกเทลนะมีหมดเลยก็เยอะอยู่แต่ว่าไม่เคยไงสิ่งที่สั่งก็คือม็อกค่ากับโกโก้จริงๆแล้วใหม่เนี่ยเราว่าทำมาได้ดีก่อนเก่าเยอะเลยนะตรงนี้ก็คือจะเป็นบริเวณห้องอาบน้ำนะสำหรับใครที่มาทรานสิตนานอะไรเงี้ยอยากจะอาบน้ำตรงนี้มีบริการให้นะซึ่งเคยมาใช้แล้วครั้งหนึ่งในส่วนของระบบน้ำก็ค่อนข้างแรงแต่ว่าเหมือนระบบระบายน้ำไม่ค่อยดีนะไม่รู้ห้องเจอห้องไม่ดีหรือเปล่าอุปกรณ์ในห้องน้ำอ่ะแบบพวกสบู่อะไรเงี้ยก็กลางๆไม่ได้หวือหวาดีอะไรขนาดนั้นก็พอใช้ได้พอใช้ได้น้องวุ้นแบบว่ามาหาอะไรพาน้องบอกว่าอยากกินส้มตำก็มีค่ะยิงนี่อันนี้ก็คือถ้าสมมุติว่าใครมาทรานสิตที่เนี่ยแล้วแบบตามหาของที่กินง่ายแนะนำก็คือมีโจ๊กนะแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมันจะมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็อันนี้จะเป็นกุ้งเป็นแบบหมี่น้ำใสอ่ะน้องวุ้นเปิดมันจะแบบนี้แล้วก็แค่ตักน้ำซุปใส่อันนี้จะเป็นกุ้งอันนี้จะเป็นเนื้อซึ่งน่าจะกินได้อาจจะไม่มีน้ำตกไม่มีลาบเลือดก็แบบนิดนึงมันไม่มีจริงๆมุมนี้ก็จะเป็นมีขนมจีบด้วยนะขนมจีบเดี๋ยวเรามาตักอาหารกันแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ได้อะไรทานบ้างเนาะเลิศเรายังกินไม่คุ้มค่าเข้านะมาทานบ้างก็เมนูง่ายๆคือโจ๊กไก่นะมีโจ๊กไก่มีซีเรียลเนี่ยทานง่ายอันนี้เป็นเสี่ยวไม้หมูเสี่ยวไม้หมูมันคือขนมจีบหมูนั่นเองแล้วก็แอบจิกนะแอบจิกส้มมาทั้งหมด4ลูกอย่าบอกใครนะว่าเราจิกมาแล้วก็เอาเป็นบะหมี่กุ้งแล้วก็นี่สั่งเป็นม็อกค่าของน้องวุ้นเป็นโกโก้แล้วนางก็ใส่ขนมไงนางก็แบบหยิบขนมมาตรึมฉันมั่นใจเลยว่ากินไม่หมดหยิบมาคือแบบเน้นความสวยงามจะบอกทุกคนว่าเราที่นี่ดีงามตรงที่
ผู้บ่าวฟิลิปปินส์หล่อไงเอองงเนาะแต่ว่าผู้บ่าวฟิลิปปินส์หล่อจริงติดอยู่ดังเดียวสายการบินไม่มีเครือถ้าสายการบินมีเครือจะทำแบบโกลเมมเบอร์สายการบินนี้ไว้นานๆเลยบินบ่อยๆผู้บ่าวประเทศนี้หล่อเดี๋ยวขออนุญาตทานอาหารก่อนและเดี๋ยวเราจะไปถ่ายบรรยากาศเราให้ดูอีกครั้งหนึ่งแบบรอบๆว่าเรานี้ความกว้างประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าแฟคซิลิตี้เขามีอะไรบ้างเอาเสียงเขาบนพญานิแมตอนนี้เราก็ทำการทานอาหารเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราขอสรุปนิดนึงว่าเราของมาบูไฮเราฟิลิปปินส์แอร์ไลน์เนี่ยเขาใช้เอ็กเซตอะไรแล้วก็มีอะไรบริการบ้างนะก็อย่างที่พูดไปตอนแรกก็คือว่าถ้าจะเข้าที่นี่จะต้องบินชั้นธุรกิจของสายการบินฟิลิปปินส์แอร์เท่านั้นหรือคุณจะถือเป็นอีลีทหรือพรีเมียร์อีลีทของสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ก็ได้นะซึ่งเงื่อนไขเขาก็ค่อนข้างยากอยู่ถ้าจะเป็นอีลีทเนี่ยต้องบิน25ไฟลท์หรือ 25,000 ไมล์แล้วถ้าเป็นพรีเมียร์อีลีทก็คือบิน 50,000 ไมล์หรือสะสม50ไฟลท์นะแต่ว่าพีเคอ่ะโชคดีตรงที่ว่าเขาเคยออกแคมเปญมาว่าถ้าคุณบินแค่8ไฟลท์กับเขาคุณจะขึ้นเป็นพรีเมียร์อีลีทเลย1ปีนะก็เลยแบบโอ้ยตาเลือกเลยแบบรีบมาบินกลัวแบบกลัวไม่ได้เพราะมันถูกมากนะมันเป็นการทำบัตรทองของฟิลิปปินส์ที่ถูกมากเราใช้งบประมาณไปแค่ 10,000 บาทเท่านั้นเองเราก็ได้บัตรทองมาใช้1ปีเต็มๆนะไปย้อนดูคลิปได้ตอนนั้นมันถูกก็จริงแต่แบบบินหัวซุกหัวซุนเลยนะบินแล้วก็ไฟยกเลิกไฟดีลงดีเลย์กันเต็มเลยแต่ก็สนุกดีได้ประสบการณ์ในส่วนของอาหารแล้วก็facility ในเราก็มีห้องน้ำมีบริการ Wi-Fi ฟรีมีห้องอาบน้ำด้วยนะซึ่งเคยใช้แล้วน่าจะเคยลงคลิปไปอยู่ก่อนหน้านี้นะห้องอาบน้ำก็ระดับกลางๆไม่ได้ดีเวอร์แล้วก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะติดตรงแค่เรื่องระบายน้ำไม่ค่อยดีแต่ว่าเรื่องความแรงน้ำโอเคชอบห้องน้ำก็สะดวกสบายสะอาดกว้างขวางแล้วก็ในส่วนของเราก็จะมีบริการอาหารนะแต่ว่าเราโชคร้ายตรงที่ไม่ค่อยได้มาบินไฟเที่ยงไฟเย็นอาหารที่ออกมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยจะเป็นโจ๊กเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวเป็นบะหมี่น้ำใสอะไรเงี้ยเบาๆมันก็เลยแบบเหมือนว่าอาหารดูไม่หลากหลายแต่จริงๆถ้ามามื้อเที่ยงมื้อเย็นอาหารอาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้เอาไว้รอบที่ไปซานฟรานซิสโกเดี๋ยวเราจะกลับมาดูอาหารกันเพราะนั้นเรามาเป็นมื้อเย็นเนาะอาจจะมีอะไรให้ดูหลากหลายมากขึ้นแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ของเราที่นี่คืออาหารตานะทุกคนอาหารตาดีมากแม้บนเครื่องจะไม่ค่อยงานดีเท่าไหร่แต่ว่าพอลงมาข้างล่างในเราเนี่ยอาหารตาคือดีอยากจะได้เศรษฐีเมืองฟิลิปปินส์ไปเป็นอิลีใครที่แบบมองหาแบบสไตล์เอเชียนริชอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบอยากลองมานั่งฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ชั้นธุรกิจสักครั้งเพื่อมาตามหาหนุ่มคู่ใจของคุณในเรามาบูไฮก็ได้นะมาลองได้ไปจุดเรื่องผู้ชายได้ไงยังไม่หมดเรื่องเราเลยก็จะมีในส่วนของบาร์แอลกอฮอล์ด้วยนะก็ค่อนข้างหลากหลายเหมือนกันอาจจะไม่ได้มีแบบว่าเป็นแชมเปญเป็นอะไรอย่างนั้นแต่ก็เมนูเขาก็มีหลากหลายอยู่ระดับหนึ่งนะไม่ได้แย่ดีกว่าเราเก่ามากๆก็ประมาณนี้นะในส่วนของมาบูไฮเราถ้าเต็ม10สำหรับเราอาจจะให้ประมาณ7คะแนนอะไรอย่างเงี้ยคือก็ต้องเข้าใจว่าจะเอาเลิศหรูก็คงไม่ได้เนาะเอาแค่แบบว่าเฮ้ยเราเข้ามาใช้บริการแล้วมันโอเคระดับหนึ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นก็เพียงพอแล้วมันคือมันไม่ได้แย่เกินไปเราก็ถือว่ามันโอเคแล้วเพราะเราไม่ได้จ่ายอะไรเพิ่มนี่เราแค่แบบบินชั้นอีโคปกติแล้วก็มาใช้บริการแถมยังพาผู้ร่วมเดินทางมาใช้บริการด้วยอีกหนึ่งคนเหมือนใช้สิทธิ์ฟรีๆอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วนะสำหรับเราไม่ได้ถือว่าแย่เลยโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันกับเด็กนั่งเรา EP หน้าว่าเราจะพาไปนั่งเราไหนเนาะวันนี้ก็ขอจบบาบูไฮเราไว้ที่ตรงนี้นะประทับใจที่สุดก็คืออาหารตาบอกเลยใครชอบอาหารตาสไตล์เอเชียนที่นี่ได้แล้วเจอกันจ้ะบ๊ายบาย